อ่ะเรียบร้อยแล้วก็ดูนะครับใครว่าง New Action Script เป็น 2.0 นะครับแล้วก็มีพื้นใช่ไหมครับใส่ท้องฟ้าหน่อยละกันท้องฟ้าต้องเป็นสีนะสีฟ้าฟ้าอ่อนๆ นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ต้องมีพื้นดินใช่ไหมพื้นดินพื้นดินก็ต้องเป็นสีดินดินสีอะไรสีส้มดินสีทองเลยดินบ้านหนูรวยแต่ก็แห้งด้วยต้องใช้เท็กเจอร์ดีนั่นแหละว่าแล้วก็พี่ไม่เอาขอบนะครับลบขอบทิ้งไปสร้างตัวนี้นะครับกดคอนโทรลเคคอนโทรลเคก็คือเอาไว้จัดใช่ไหมครับดัดลูกนี้นั่นก็ปรับแมป Wi-Fiแล้วก็อยู่ตรงกลางชิดขอบล่างแค่นี้เราก็จะได้ตัวกรอบงานเรียบร้อยแล้วนะครับคือพื้นบวกท้องฟ้าล็อกไว้ครับ New Layer ใหม่ต้องมีตัวปืนใช่ไหมครับปืนก็ง่ายๆสร้างวงกลมนะครับไม่เอาขอบแล้วกันสีอะไรสีชมพูวินัยสีชมพูมีกระบอกใช่ไหมครับกระบอกประกบกันเห็นป่ะมันน้องวีดเลยอ่ะตรงนี้ไว้ใส่นี่ไงใส่ดินปืนตรงปลายต้องเป็นขอบมนใช่ไหมครับเราก็ใช้สี่เหลี่ยมขอบมนสร้างตอนสร้างมันยังเหลี่ยมใช่ไหมกดตัว A จับขอบย่อนิดนึงดึงเข้ามาเนี่ยแล้วขอบมันจะมนขึ้นยัดกลับเข้าไปแต่มันดูต้องที่แบบคนบีนะมันสูงไปหน่อยนึงแล้วหดลงมาหน่อยลากคอทั้งหมดกดคอนโทรลจียังไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับได้ปืนใหญ่ละเยี่ยงนิดนึงแล้วมีล้อใช่ป่ะล้อสีอะไรสีล้อสีไม้ละกันสีเขียวสุดโอ้โหบนจอนี้สีสดมากเลยเพิ่งเห็นนะเนี่ยอันนี้สีไม่มีความสดเลยให้ขึ้นมือใช้ขีดรัดก็ได้อ่ะสร้างไม้ก็เลือกเป็นสีไม้หรือสีดินแต่ปรับให้อ่อนลงกว่าเดิมสร้างล้อนะครับเอาแบบล้อแหว่งด้วยเดี๋ยวไม่สมจริงไม้แตกแล้วก็มีตรงกลางใช่ป่ะต้องมีแกนก็ต้องสีเข้มขึ้นนะครับก็ปรับสีให้มันเข้มขึ้นอยู่ตรงกลางคอนโทรล G ปุ๊บไว้คราวนี้ล้อสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เจ้าขอปรับสีหน่อยดีกว่าเข้าสมมติคันนี้ล้อมันดูแบนมันดูไม่มีมิติเลยก็ตัดให้มันหนาขึ้นวิธีการให้หนาขึ้นนะครับก็คือง่ายๆปรับสีอันนี้ให้เข้มขึ้นกรุ๊ปอันแรกก่อนกรุ๊ปอันหลังยกมาวางแล้วปรับให้เหลื่อมตอนนี้อยากยกอันหลังไว้ให้อันหลังไปอยู่ข้างหน้าไปอยู่ข้างหลังทำไงรู้ไหมไม่รู้ที่อันหลังก่อนนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งนี้นะครับจะมีบิงทูฟอนต์ขึ้นไปข้างหน้าบิงทูแบ็คขึ้นไปข้างหลังนะครับเห็นยังพอเราก็มีมิติแล้วแล้วกรุ๊ปรวมคอนโทรล G ครับวางส่วนตัวนี้อยากให้มีแสงเงาก็ดูพิเศษออกมาคอนโทรล B เดกพาร์ทใช่ไหมเมื่อกี้เป็นกรุ๊ปอยู่เราก็ตัดส่วนที่เราไม่ต้องการทิ้งออกไปปรับตรงนี้ให้เข้มขึ้นว่าเครื่องมือข้างๆจะมีปัญหาเนี่ยดูสีเก่าก่อนถ้าปกติคลิกแล้วมันจะเป็นสีเดิมแน่เลยครับนี่ไม่รู้เป็นไรมันทนจีเขาวางไว้ที่เดิม
นี่ก็บินฟอนต์ง่ายๆมีล้อหน้าล้อหลังก็ดูพิเคทล้อวางแยกนะครับแล้วก็ยก2ชิ้นนี้บวกล้อหน้าบินดูฟอนต์แยกเลเยอร์แยกเลเยอร์แยกเลเยอร์นี่งานการใช้เลเยอร์เหมือนใช้พวกอินลาสอะครับสีนี้สวยกว่านะสีนี้สดมากอ่ะช่างมันเถอะอันนี้เราก็ได้ล้อแล้วที่เหลือก็ขาดเป้าเป้าก็ง่ายๆครับใช้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมในตัว R พีรัตเลือกสีอันนี้ละกันก็ไม้ค้ำยันข้างหลังเอียง45องศากดชิปค้างไว้นะครับเพราะเอียงปุ๊บเนี่ยมันจะเอียงตามล็อกเห็นไหมถ้ากดชิปค้างไว้แล้วก็เอียง45องศาได้อย่างง่ายๆเลือกรวมตัดทิ้งฐานได้เท่ากันแล้วก็ได้อะไรง่ายๆเว้นแต่ว่าจะตกแต่งสีสันอะไรเพิ่มก็ปรับสีให้อ่อนลงก็ได้แล้วคุกหรืออยากหดขาข้างนี้ให้สั้นลงเราก็เลือกเฉพาะขาแล้วหดเข้าคุกไว้ได้ปืนใหญ่ได้นี่ละขาดเดียวขาดต้นไม้มีเลเยอร์ใหม่ไว้ข้างหลังมีต้นไม้ มันต้องน่ารักภูเขาทำพิกลเมฆลอยมาเออมันต้องมีให้ครบก็เลือกเป็นสีเขียวอ่อนเชื้อขายเยอะๆครับสร้างวงกลมเราก็สร้างวงกลมตัดส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไปก็ยอดลงมันไม่รักเขาเหมือนได้รักวงกลมไม่สวยเอาใหม่ไม่สวยเอาใหม่อย่างเงี้ยโจเบกอพาร์ตอ่ะครับมันคืออะไรอ่ะพี่โจเบกอพาร์ตคือการทำให้วัตถุกลายเป็นเชฟนะเพราะว่าวัตถุกลายเป็นเชฟเนี่ยมันจะมาซ้อนทับกันได้ทับกันแล้วใครอยู่บนใช่ป่ะก็คือบนแล้วสีเดียวกันก็คือรวมกันแต่ถ้าคนละสีใครอยู่บนก็คือกินส่วนที่อยู่ข้างล่างไปแค่นั้นเองนั่นหนึ่งนะตอนนิวเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับสร้างลูกบอลก็แล้วแต่อยากให้มันดูกลมขึ้นไม่อยากให้มันดูแบนๆเงี้ยนะครับก็ดูพิเศษออกมาปรับอันเนี้ยให้เข้มขึ้นแล้วดูพิเศษออกมาอีกอันนึงอันนี้คือการพูดถึงเรื่องของไอ้นี่นะที่ว่ากินกันนะครับจำได้ใช่ไหมที่บอกเมื่อกี้อันนี้หดลงนิดนึงแล้วเปลี่ยนสีใช้สีอะไรก็ได้มาวางทับอันนี้ใช่ป่ะแล้วคลิกสีเราไม่ต้องการทิ้งออกก็เหลือแค่นี้แล้วอันเนี้ยมาวางลงที่เดิมตายปุ๊บปุ๊บอันนี้ก่อนปุ๊บปุ๊บวางซ้อนกันเมื่อกี้มันกินแล้วมันหายไปเลยนะก็มีขอบแล้วจะเอาแสงเงาข้างบนก็กดบัตรกดตัว B ก็ได้ปรับเป็นสีขาวขนาดบัตรเล็กใหญ่ก็ปรับตรงนี้ได้นะครับถ้าอยากให้วัตถุสร้างแล้วเป็นกรุ๊ปอัตโนมัตินะครับกดตัว J ตัว J เนี่ยคืออันนี้นะครับมันเป็น Drawing Object ปกติเราสร้างวัตถุเป็นเชฟธรรมดาใช่ไหมกดตัว J มันจะกลายเป็น Drawing Object คือเป็นวัตถุที่วาดแล้วมันจะเป็นคนละชิ้นจะไม่มีการทับกันคล้ายๆอินลาสได้แล้วลูกบอลเราก็กุบไว้ครบแล้วทุกอย่างอันนั้นก็ปลดล็อกอันนี้ก็ต้องอยู่ข้างใต้เลเยอร์นี้ต้องอยู่ข้างใต้ปืนใหญ่ถูกต้องไหมครับก็ย้ายเอาไว้หาปืนใหญ่ก่อนนี่คือปืนใหญ่ตอนนี้จะมาถึงขั้นตอนการสร้างซิมโบกันบ้างแล้ว
ซิมโบก็ต้องแบ่งว่าโอเคมีอะไรบ้างแน่นอนมีป้าย1อันเป็นซิมโบก็คอนเวิร์ตใช่มั้ยครับคือซิมโบปึ๊บย้ายจุดหมุนกดตัว Q นะครับย้ายจุดหมุนถามว่าจุดหมุนมีประโยชน์ไงเหมือนมายาเลยจุดหมุนอยู่ไหนก็คือตรงนั้นเป็นหลักจุดหมุนอยู่นี้คือหมุนตรงนี้เห็นป่ะหมุนตรงนี้ใช่มั้ยเหมือนมายาเลยน่าจะเข้าใจส่วนอันนี้วงกลมอยู่ตรงกลางพื้นใหญ่จุดหมุนหน้าอยู่ตรงล้อล้อก็อยู่ตรงกลางก็โอเคแล้วก็นั่งไล่ทีละอันเลยนะครับคอนเวิร์ตทูซิมโบทีละชิ้นไล่จากหลังมาหาหน้าแล้วก็ทำไม distribute to layer ใช่ป่ะแยกมันให้หมดเลยแล้วก็ delete layer ที่ไม่ต้องการออกไปเนี่ยก็ animateทิ้งคีย์เฟรมไปก่อนเอารูปกลมๆเนี้ยใส่แยกไว้ตรงนี้ถามว่าตอนนี้ต้องอยู่ข้างหลังหรืออยู่ข้างหน้าถามว่าไม่จำเป็นนะเราอนิเมตเราอาจจะไว้ข้างนอกก็ได้คือดึงไว้ข้างบนก่อนเพราะเรารู้แหละยังไงเราย้ายเลเยอร์ได้ไงแล้วก็เอาไว้ข้างบนก่อนใช่ป่ะพอจะยิงปุ๊บมันต้องมีปฏิกิริยาไอ้อันเนี้ยมันต้องมีการเปล่งตัวได้นะครับเราก็กด insert keyframe เก็บไว้ก่อนเป่งใช่ป่ะมันต้องหดเข้ามาแล้วหดเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับให้กดอัลติเมทค้างไว้มาจดแค่ด้านเดียวหดเข้ามาปึ๊บแสดงว่าไปจดมันเดินผ่านแล้วขออนุญาตกลับไปใส่เข้าไปก่อนลืมกรุ๊ปไอ้ลืมไอ้นี่นะกรุ๊ปมันด้วยกันหดหมดแล้วใช่ไหมถ้าอยากให้รู้สึกมันดูอ้วนขึ้นนี่เป็นแอดวานซ์หน่อยนะอยากให้ดูแบบบวมตูดบวมเลยแบบมาปิ้นอยู่ข้างหลังเลยยัดนึกออกไหมเราต้องสร้างเลเยอร์ใหม่เลเยอร์อันนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับคำตอบก็คือเอาไว้สร้างวงกลมหนึ่งอันสีนี้ด้วยวงกลมไว้ตรงตูดเป็นมูวี่คลิปเป็นกราฟิกเป็นเชฟเป็นอะไรก็ได้นะครับที่จะสร้างเป็นกราฟิกละกันแล้วพอมันบวมออกไอเนี้ยหดเข้าแล้วใช่ป่ะแต่มันไม่มีอะไรบวมออกเลยไม่ใช่มายาเราเป็นใช้แลคทีสดึงออกได้แล้วใช้ตัวไอ้กลมๆนี่แหละขยายออกสูตรว่ามันบวมบูบี้ออกมามันเหมือนปลิงเห็นป่ะนะปุ๊บปึ๊บใช่ป่ะมันปรีออกมาปุ๊บคราวเนี้ยถ้าปรีเนี้ยพุ่งเข้ามาหดเข้ามามันต้องอะไรเร็วมาช้าเร็วมาช้าใช้เร็วมาช้าใช้ค่าบวกนะครับลองดูใหม่เห็นไหมเร็วมาช้าปึ๊บมันก็จะปรีอะปรีแล้วมันก็ต้องพุ่งออกไปพุ่งไปต้องถ้ามันเร็วมากพุ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันก็ต้องใช้เฟรมที่น้อยมากอาจจะใช้แค่ช่วงห่างทั้ง2เฟรมแล้วก็นี่ไปเหมือนเดิมไอ้นี่ก็พุ่งไปข้างหน้าดัดอย่างนี้ได้ด้วยนะครับดัดแบบว่าดัดอย่างเงี้ยดัดตรงมุมขอบบนเห็นปะมันจะเป็นสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันเอาไว้ยืดวัตถุได้แล้วก็ต้องบี้ลงมาหน่อยส่วนอันเนี้ยไม่มีค่าอะไรก็เก็บไปจะหดเนี่ยหดตามยาวไปแล้วนะแล้วซ่อนไว้ไม่ต้องโชว์มาเวลาพุ่งนะครับก็พุ่งหายไปเลยเห็นไหมครับเราก็กดตรงเนี้ย bank keyframe insert bank keyframe คือเป็น keyframe ที่ไม่มีวัตถุอะไรหรือว่าจะ insert ธรรมดาก็ได้กด insert keyframe แล้วลบทิ้งคือมันจะไม่มีต่อไปแล้วพุ่งเห็นปะรู้สึกว่าพุ่งไหมพุ่งไอ้วัตถุนี้ก็ต้องมาพอมันปุ้งปุ๊บลูกกระสุนก็ต้องออกฉะนั้นเราก็จะรู้คีย์เฟรมว่าอ๋อไอ้นี่นะน่าจะออกพร้อมกับตอนที่มันหดอยู่ก็กด F6 ถ้าพุ่งไปถึงเป้าหมายเลยถ้ามันเร็วมากมันคงไม่ใช่เป็นหลัก10เฟรมหรอกคงไม่กี่เฟรมโชก็เอาอันเนี้ยไปแปะเอาไว้ตรงนี้แล้วใส่คลาสสิกปุ้งช้าไปที่ซ้ำปุ้งโอ้โอ้ใช่ไหมโอ้
เอาปืนใหญ่ก่อนปืนใหญ่มันต้องทำมาหดกลับได้ใช่ป่ะได้ดูยืดหยุ่นมันก็ต้องหดกลับไปเป็นท่าเดิมฉะนั้นพี่โจจะก๊อปปี้เฟรมตรงนี้วางตรงนี้โอ้แต่เนี้ยมันดูไม่เป็นการ์ตูนต้องมีความยืดหยุ่นมากกว่าเราใช้สเต็ปเดิมคือการคีย์เฟรมล่วงหน้าคีย์พอหดกลับมาแล้วใช่ไหมครับทำยืดหดเราก็ต้องหดนะหดโอเวอร์ก่อนหดโอเวอร์กลับเข้ามาแล้วก็ยืดออกไปลองดูนะปุ้งคีย์เหยียบไว้ก่อนหดเข้ามายืดออกไปหดเข้ามาแต่ว่าต้องค่อยๆหดน้อยลงยืดน้อยลงปุ้งได้ปุ้งเสร็จแล้วไอ้ลูกนี้ก็ต้องทำงานต่อใช่ไหมครับมันจะชนป้ายมันจะกระเด็นมันจะอะไรก็แล้วแต่สมมติว่าป้ายนี้ทนทานมากไม่เป็นอะไรอย่างมากนะครับเราต้องมาคีย์เฟรมตัวป้ายพอไอ้นี่กระทบป้ายปุ๊บเราต้องคีย์เฟรมที่ป้ายเพิ่มคีย์เฟรมที่ป้ายเพิ่มนะครับใส่แล้วก็มาคีย์เฟรมต่อมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่ามันแค่ลูกแค่คาแปะไว้เฉยนะครับคือลูกเนี่ยฝังเข้าไปในป้ายเลยจะต้องเลื่อนคีย์เฟรมเพิ่มเข้ามาหน่อยนึงคือให้ฝังเข้าไปในป้ายแล้วลูกกระสุนเนี้ยฝังไว้ในป้ายเดี๋ยวเราเลื่อนเลเยอร์ไว้ล่างสุดไม่เป็นไรก็ฝังไว้ในป้ายก่อนไอ้ป้ายเนี้ยพอรับแรงปุ๊บมันต้องมาแอคทีฟกับตัวลูกกระสุนนะครับเราใช้เทคนิคง่ายๆพี่โจจะคีย์อย่างนี้คีย์แต่ว่าคีย์อันนี้คีย์คู่นะครับให้สเต็ป2เฟรมถ้าลูกกระสุนแรงมากอาจต้องคีย์เยอะหน่อยคือคีย์ไปเรื่อยๆคีย์อีกอันก็ได้เพราะเราไงโยกไปโยกกลับไปกลับน้อยลงน้อยลงแล้วอันสุดท้ายคืออยู่นิ่งๆใช่ไหมครับโจก็ใส่นี่เลยคลาสสิกทวินอันนี้เด้งชนปุ้งอันนี้ป้ายก็ต้องมาโน้มก็คือโน้มอย่างนี้เห็นปะโน้มไอ้ลูกนี้ก็ต้องมาบีให้พอเอาโน้มด้วยแล้วก็เด้งกลับกดติดคิดที่ปลาก็ต้องเด้งกลับโน้มกลับเมื่อกี้โน้มอย่างนี้ใช่ไหมก็คือโน้มเนี้ยดึงแล้วก็หยุดใช่ป่ะนี่โน้มกลับอันนี้ก็ต้องดึงกลับเด้งปูดออกมาหน่อยแล้วก็ขนาดนี้รับกับตัวป้ายกลับเข้าไปเอียงด้วยนิดหน่อยแต่นี้ก็ต้องหดออกไม่เยอะเลื่อนออกไม่มากแล้วก็แค่ย้ายเลเยอร์อันนี้นะครับไปข้างใต้เราแค่ดีเลชั่นนี่นะยากหรอกอะไรจะมาขออะไรยังไม่เสร็จเลยโอ้ยมันต้องมีของแถมอีกมันต้องมีควันมันต้องมีควันด้วยต้องมีควันด้วยเออมายาก็ทำควันได้ครบปุ้งแล้วใช่ไหมเราก็ต้องเติมควันครับจนไม่ต้องกินแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแม่รังจะมาแล้วถึงจะไม่ได้ผ่านอ่ะนี่อย่าไปกลัวเก็บใบลาไว้ล่วงหน้าเลยอ่ะเพราะเรายังไม่สร้างวงกลมนะครับกลุ่มหนึ่งเล็กก็ทนบีนะครับเอายัดลงไปกระบอกนะครับแล้วปรับสีมันนะครับปรับอัลฟาลงเหลือสัก 20% ไม่เอาเดือด 50% เลยเอาชัดๆหน่อยนะครับสีขาว 50% แล้วก็ความจะฟูช้าๆใช่ป่ะเราก็ไปนู่นเลยสัก50นี่เสร็จกี่เฟรมแล้วใช้วงกลมนี่นะครับวงกลมสร้างให้ลอยเหมือนลอยอยู่ในอากาศใช่ไหมควันมันต้องเบาอากาศก็ลอยใช่ไหมนี่เป็นเทคนิคที่ไม่มีเรื่องไหนสอนหรอกคอนโทรลอ่ะแล้วลองดูคอนโทรลบีให้หมดเลยนะครับจนกว่าจะกลายเป็นเชฟปรับสีของมันอัลฟาเป็น0แล้วใส่คำสั่งว่าให้เป็นเชฟไม่ใช่คำสั่งว่าเชฟ
เชฟทวีนนะครับเชฟทวีนต้องดูแต่คราวนี้เห็นป่ะมีควันละแต่ความมันยังไม่ตรงเพราะว่าความมันออกช้าเกินไปมันต้องมีการพุ่งระยะแรกก่อนแล้วถึงจะเป็นกระจายเขาพุ่งปุ๊บมันต้องมีควันแล้วจะเลื่อนคีย์เฟรมหน่อยไม่ที่ตอนต้นไว้ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วพอพุ่งมาตรงนี้ไอ้ควันกลุ่มเนี้ยมันจำเป็นที่ต้องมีปริมาณออกมาแล้วเพราะมันถูกพุ่งออกมาแล้วอาจจะใช้การดูพิเคทหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวค่อยกระจายไปที่เกิดปัญหากับการอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันมีจุดที่ปิดไม่เต็มคือวงไปเอแค่ไหนอะเชฟเนี่ยปิดไม่เต็มขาดแหว่งเราจะใช้วิธีการดูเส้นดูตาให้หมดเลยดูเส้นสังเกตเส้นนะครับจุดนี้เต็มใช่ไหมครับแต่จุดนี้มีแหว่งเห็นป่ะแหว่งนิดนึงแหว่งนิดนึงทำไงดีก็ใช้บัตรก็ได้ปิดทับให้หมดแล้วเบรกอะพาร์ทใหม่นะปุ้งนะตรงเห็นไหมจะเอาควันไปทางไหนก็ได้แล้วก็เลื่อนกลุ่มควันไปทางนั้นอ่ะเลื่อนมาทางนี้ก็ได้ควันเยอะหน่อยแล้วดูพิเคทเพิ่มปุ้งเลื่อนมาที่เดียวปุ้งพี่โจกดเชฟนี้กดคอนโทรลดีเบรกกับพาร์ทคอนโทรลดีครับอ๋อถ้าเบรกกับพาร์ทมันก็จะเป็นเชฟใช่เป็นเชฟใช่คราวนี้จบไม่จบกระสุนมันวิ่งเร็วมีไม่กี่เฟรมหรอกเห็นป่ะเคยเห็นการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีเส้นวิ่งตามหลังตัวละครนะมากแล้วเราแค่ new layer ใหม่โอ้เราแค่ new layer ใหม่เอาสอนล่วงหน้าเลยมีพี่โจไม่อยู่ไม่นานย่าอย่าลืมนะได้แล้วอ่ะไปเว้ยเฮ้ยไม่อยู่ส่งมาส่งน้องฝันตอนเช้าแล้วก็ปรับบัตรให้บัตรมันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็พุ่งอย่างนี้แล้วก็อนิเมตนี้นะครับวาดน่ะลักษณะนะครับใช้บัตรครั้งเดียวจบพุ่งแล้วก็เทสีกลับลงไปเป็นนี้ใช่ไหมครับเพ้นต่อมาก็วิ่งเร็วมากก็ต้องยาวหน่อยหรืออยากให้เป็นเส้นๆก็ได้อ่ะการบ้านไม่ต้องมีเส้นอะไรก็ได้ใช่ไหมใครขยันก็ทำมาแล้วก็มีจุดปลายหน่อยเนี่ยมีไม่กี่อันหรอกเนี่ยแล้วก็ติดดาวใช่ไหมแล้วก็ผดสั้นๆแล้วก็เทสีหนักหน่อยอ่ะเสร็จแล้วจบอะไรวิดีโอจบสุดยอดอ่ะมันเหมือนการ์ตูนไงเห็นไหมเราทำครึ่งวันว่ะคืนเลยดีกว่าไปทำมาแบสเจ้าของวิดีโอ